ความจริงถูกเปิดนนกุลสละทริปกับครอบครัวเลือกอยู่เคียงข้างในงานศพคุณพ่อแอฟก่อนหน้านี้เพิ่งมีการสูญเสียครั้งใหญ่ของนักแสดงสาวแอฟทัศออนหลังจากที่ได้สูญเสียคุณพ่ออนุสรภักดิ์สุขเจริญซึ่งวันงานพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมรวมทั้งวันพิธีชาปนกิจของคุณพ่อก็มีคนในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันมากมายและหนึ่งในนั้นก็มีนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์ไปร่วมแสดงความเสียใจด้วยแต่ข่าวล่าสุดเป็กกี้ศรีธัญญาพิธีกรรายการดังรายการหนึ่งได้เล่าในรายการตัวเองว่าได้รู้มาจากคนวงในว่าหนุ่มนนกุลยอมไม่ไปทริปกับครอบครัวที่ญี่ปุ่นเพื่อจะมาอยู่เคียงข้างสาวแอฟในวันงานศพคุณพ่อไปสืบรู้มาว่าจริงๆนนกุลในช่วงวันที่จัดงานศพคุณพ่อแอฟนนกุลคิวคือต้องอยู่ญี่ปุ่นกับครอบครัวแล้วเขาก็เลยไม่ไปทริปญี่ปุ่นกับครอบครัวเพื่อจะอยู่ซัพพอร์ตแอฟทัศออนน่ารักจังเลยน่ารักมากนนกุลดูแสนดีเนอะดูเหมือนจะเป็นคำตอบหลายๆอย่างถ้าเขาก็ผ่ากันจริงๆอายุไม่ใช่ตัวเลขยิ่งยุคนี้ด้วยนะ